วันนี้อาจารย์ประหลาดมีอะไรมาฝากเราบ้างเชิญเลยครับสวัสดีครับผมจานปราดตะลุนรังสีนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอุ๊ยโทษทีวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคนะครับในช่วงนี้ในเมื่อช่วงที่ผ่านมานะผมได้พูดถึงเรื่องของการเล่นสปีดบิ๊กกิ้งนะครับที่ใช้การดีดผสมกับการลีกาโต้นะครับทีนี้มีวิธีหนึ่งที่จะฝึกแล้วก็มือกีตาร์หลายๆคนก็นิยมใช้นะครับผมว่าแรงบันดาลใจแรกก็น่าจะมาจากอลันโฮสเวิร์ธนะครับเป็นมือกีตาร์ที่ใช้ลีกาโต้ได้ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆนะครับโจซัตเทรียนี่ลิชชี่คอสเซนนะครับหรืออีกหลายๆคนนะครับที่เอาเทคนิคลีกาโต้นี่เข้ามาใช้นะครับสิ่งที่จะแนะนำเนี่ยคือลีกาโต้ทั่วไปเนี่ยสมมติคือดีดหนึ่งเส้นถูกไหมครับดีดแต่วันนี้ผมอยากจะให้ฝึกเนี่ยเหมือนแบบไม่มีมือขวาเลยนะครับมีแต่มือซ้ายนะครับฝึกให้มันชัดนะครับปัญหาแรกๆที่ของการดีดลีกาโต้คือไม่ชัดอาจจะตัวนี้ดังตัวนี้ไม่ดังนะตัวนี้มาดังนะครับและเทคนิคนึงของลีกาโต้เนี่ยมือกีตาร์ทั่วไปเราจะเข้าใจคำว่า hammer on and pull off นะครับ hammer on and pull off คืออะไร hammer on คือตบลง pull off คือดึงขึ้นแต่พอดึงขึ้นของ pull off เนี่ยมันต้องเกี่ยวลงนิดนึงนะครับแต่เทคนิคลีกาโต้เนี่ยจากคำแนะนำของหลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วการลีกาโต้เนี่ยมี hammer on อย่างเดียวไม่มี pull off นะครับหมายความว่าผมเล่นตัวที่2ผมก็ hammer on ตลอดถึงเล่นสายเปล่าแม้ผมมาจากสาย1ผมจะกลับเล่นตัวนี้ถ้าเรา pull off เสียงจะเป็นไงมันจะใช้ตัวนิ้วนี้นิ้วเนี่ยเป็นตัวเกี่ยวลงมันเหมือนแบบนะครับแต่พอ hammer on หมดเนี่ยเสียงเป็นแบบนี้นะครับพอเป็น hammer on อันนี้ผมว่าได้ทั้ง2ทางนะครับแล้วแต่ว่าเสียงของใครออกมาแล้วชอบใจมากกว่ากันนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาเทคนิคไปเรื่อยๆถ้าในแง่ของความสมูทเนี่ยต่อไปเนี่ยลองฝึกใช้ hammer on เพราะมันก็จะทำให้มือซ้ายของเราเนี่ยอิสระนะครับผมเล่นเมโลดี้เพลงนะครับถ้าใครรู้จักโจซัตเทรียนี่นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เขาแทปปิ้งเขาจะมือนี้มาอุดทางนี้อุดเพื่ออะไรนะครับไม่ได้อุดเพื่อเท่นะครับอุดเพื่อมิ้วสายคำว่ามิ้วสายคืออุดสายไม่ให้สายมันสั่นถ้าผมไม่อุดสายนะเพียมแต่จะว่ามันจะมีเสียงแบบถ้าพอเราอุดสายนี่ปุ๊บจะเงียบกว่านะครับแต่ทีนี้ข้อสำคัญของการฝึกลีกาโต้ฝึกกับสัดส่วนที่ชัดเจนฝึกกับกลองฝึกกับเมโทรโนมนะครับสมมติถ้าเล่นหนึ่งนะครับพอเราเล่นได้หรือแบบหรืออีกอย่างเทคนิคอย่างครับผมเล่นสายบนเนี่ยนะครับนิ้วนี้ก็จะเป็นนิ้วที่คอยมิ้วสายไปอีกพอผมเล่นสายนี้ปุ๊บเนี่ยสายล่างมันบอดอยู่นะครับแต่มันบอดด้วยนิ้วนี้คือใช้วิธีการใดก็ได้ที่จะทำให้สายของเราเนี่ยมันไม่ไปรบกวนสายอื่นๆที่เราไม่ได้ใช้ไปรบกวนสายที่เรากำลังเล่นอยู่นะครับเพราะเทคนิคลีกาโต้หลายๆคนที่ไม่ถนัดเรื่องการใช้สปีดพิกกิ้งเนี่ยลีกาโต้ก็เป็นทางออกหนึ่งนะครับที่ทำให้สามารถเล่นสัดส่วนที่ละเอียดขึ้นและเร็วขึ้นได้น
ะครับถ้าคุณเล่นคุณใช้ปิ๊กไม่ทันคุณใช้ไม่ทันนะสมมุติคุณใช้ไม่ทันคุณใช้ลีกาโต้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ฝึกตอนเดียวฝึกไปเล่นแบบลองฝึกกับสเกลฝึกกับคอร์ดบางทีลีกาโต้สมัยใหม่การทับปิ้งใหม่ทับเป็นคอร์ดไปด้วยเห็นไหมครับนะครับก็ฝากเอาไว้กับเทคนิคนี้มีประโยชน์ครับไม่มีข้อจำกัดว่าถ้าคุณเล่นสปีดปิ๊กกิ้งคุณจะใช้ลีกาโต้ไม่ได้ถ้าคุณใช้ลีกาโต้คุณจะใช้สปีดปิ๊กกิ้งไม่ได้มันเหมือนเรามีไขควงแฉกไขควงแบนมีสว่านใช้มันถูกที่ถูกทางงานก็ง่ายขึ้นนะครับก็ฝากไว้กับวันนี้ครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับ ขอบคุณอาจารย์ปราดมากนะครับจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนะฮะอาจารย์ไม่เคยทิ้งเราเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะครับและที่สำคัญแล้วเนี่ยได้เจออาจารย์แบบนี้แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เทคนิคอะไรจริงๆเนี่ยนะฮะลองติดตามแล้วกันในช่วงนี้ครับของรายการ Musicology ครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะใครที่ชื่นชอบเรื่องของเครื่องดนตรีหรือความแปลกใหม่คุณต้องติดตามกับ Musicology ครับคือซาวด์ที่มันออกมาเนี่ยคือเราตีไปแล้วมันจะมีเสียงของตัวนี้อยู่ใช่ครับมันจะแล้วเสียงก็ออกตัวนี้ด้วยใช่ครับเป็น2เสียงใช่ครับใช่มั้ยฮะจะมีทั้งเสียงกองของมันเองแล้วก็เสียงจาก3โมดูล